LP 80 AIA Life Protector 80นะคะ80ตัวนี้ก็ไม่รู้หรอกว่ามันควรจะอยู่ที่ตลอดชีพมันก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่99ปีมันจะอยู่ที่เทอมมันก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะมันมีมูลค่าพี่มดก็เลยคิดว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างเทอมระหว่างเทอมกับสะสมทรัพย์เพราะมันมีมูลค่าแต่ทำไมถึงเรียกว่ามันเป็นเทอมล่ะเพราะว่าเวลาที่ครบสัญญามันไม่ได้ทุนประกันคืนสะสมทรัพย์เนี่ยเมื่อครบสัญญาได้ทุนประกันหรือได้เงินคืนกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆรู้จักมันจะอยู่ระหว่างตรงนี้นะคะมันจะอยู่ระหว่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่มดเกริ่นก่อนโอเคป่ะทีนี้คนนี้ค่ะที่เราจะเชิญเขานะคะคุณเมื่อก่อนเขาชื่อสุจินนะคะแต่น้องๆจะเรียกว่าพี่จินคุณบุญยสิทธิ์นะคะก็ MDRT Ambassador นะคะแล้วก็เป็นไฟแรงมากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Vitality แล้วก็โดยเฉพาะสินค้าตัวนี้นะผ่าแบบมาแล้วเรียบร้อยขออนุญาตพูดเรื่องแบบคร่าวๆก่อนนะแบบเนี้ยพี่มดตัดมาจากโบชัวอันนี้พวกเราอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นแบบ 80/80คุ้มครอง80ชำระเบี้ย80เห็นไหมอันนี้คร่าวๆก่อนนะคะแล้วมันจะมีเงินคืนทุกปีเลย 2% แต่มันเป็นเงินคืนที่เทียบกับเบี้ยไม่ใช่เงินคืนที่เทียบกับทุนเทียบกับเบี้ยเช่นเบี้ยจ่ายปีละแสนก็คือคืนปีละ 2,000 แต่แทนที่จะให้ทุกปีก็คือ3ปีให้1ครั้งนี่ยังไงคะฉะนั้นมันจะมีเงินคืนแล้วมันจะมีโบนัสทุกปีเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดมันได้ตลอดเลยตัวของมันเนี่ยมีทั้งเงินคืนเบี้ยแล้วก็มีโบนัสคืนเบี้ยแล้วก็มีโบนัสแล้วมีมูลค่าเลิกได้กู้ได้นะคะมีมูลค่าเลิกได้กู้ได้เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะคะแต่จะบอกซะก่อนนะคะคนจะทำแบบนี้ได้ต้องอายุ18ถึง60นั่นแสดงว่าเด็กก็ทำไม่ได้เกิน60ก็ทำไม่ได้เห็นไหมตอนที่เราเรียนนะคะเราเรียนแมนฮาเนี่ยเราเรียนแมนฮาเมื่อก่อนเรามองว่าอุ๊ยทำไมทุกอายุซื้อได้ทุกแบบไม่ใช่เลยค่ะเราเรียนว่าเฮ้ยมีเงินมีอำนาจในการตัดสินใจมีความจำเป็นมีสุขภาพที่ดีมีอายุอยู่ในช่วงที่ซื้อได้แล้วก็มีความสัมพันธ์กับเราแล้วก็ approach ก็หมายความว่าเข้าพบได้บางคนมีเงินมีทุกอย่างครบแต่เรานัดไม่ได้ไม่ว่างเขาจะให้นัดตีสองให้นัดตีสามแต่เอาจริงๆแล้วตัวแทนนะเหมือน 7-Elevenแต่ว่าดีกว่าเซเว่นตรงไหนคะคือเคลื่อนที่ได้เซเว่นต้องตั้งอยู่กับที่รอลูกค้ามาแต่เราเนี่ยวิ่งไปหาลูกค้าได้ทำไมเหมือนเซเว่นคะเพราะเราเปิดร้านตลอด24ชั่วโมงแต่บางคนนะปิดร้านตลอด24ชั่วโมงเขาถามว่าทำงานอะไรคะไม่กล้าบอกเขาเอเขาก็นึกว่าขายรองเท้า AA รู้ใช่ไหมรองเท้าฉะนั้นนะเราต้องภูมิใจว่าเฮ้ยฉันอยู่ประกันอย่างเงี้ยบอกลูกสาววันก่อนไปกินข้าวกับพ่อเพื่อนเพราะเพื่อนกับพ่อเพื่อนถามว่าแม่ทำอะไรขายประกันค่ะซื้อแม่หนูได้นะคะเพื่อนบอกแกไม่ต้องมาขายพ่อฉันอ้าวเขาบอกว่าประกันที่บ้านเราเยอะลูกสาวอายุ18บอกว่าไม่ต้องซื้อประกันแม่ก็ได้ค่ะแต่ซื้อกองทุนก็ได้ เห็นไหมฉะนั้นมันต้องภาคภูมิใจนะคะต้องภาคภูมิใจในตัวเราแล้วก็ให้ลูกหลานให้พี่น้องให้คนค่อยๆให้เขาซึมซับเรานะคะโอเคสรุปแล้วแบบนี้ทำได้อายุเท่าไหร่ตอบอายุ1818ถึง60ทุนขั้นต่ำเท่าไหร่คะ500,000ทุนขั้นต่ำ500,000นะจะเห็นว่าแบบมันนี้นะคะนี่เห็นไหมคุ้มครอง80ชำระเบี้ย80ไม่ต้องตกใจเพราะทุกปีมีคืนเบี้ยทุกปีมีโบนัสถูกต้องไม่ส่วนลดก็เรียกว่าส่วนลดนะส่วนลดแรกเข้ามีตั้งแต่เดี๋ยวบอกแล้วมันมี4ตัวมีส่วนลดแรกเข้าเพราะมันอยู่ในโครงการ Vitality ถ้าไม่ติ๊กโครงการ Vitality มันไม่ขายให้มันมีส่วนลดแรกเข้าสูงสุดถึง 25% เลยเช่นเธอจ่ายเบี้ยแสนหนึ่งนะแล้วที่สำคัญมันคืนเบี้ยทุกปีที่สำคัญมันมีโบนัสทุกปีมันมีมูลค่าเลิกได้กู้ได้มันไปซ่อนอยู่แบบนี้อ่ะแล้วคราวนี้ส่วนรายละเอียดของทุนมันเป็นยังไงเราค่อยว่ากันนะเราค่อยว่ากันตอนนี้เรารู้แล้วว่าคนที่ทำได้อายุเท่าไหร่คะ18ถึง60แล้วก็คุ้มครอง80ชำระเบี้ยถึง80ทุนขั้นต่ำ 500,000 เบี้ยลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 นั่นแหละนะคะจริงๆตอนนี้ต้องแชร์ลูกค้าดูนะเอ็มพี่ว่านะถ้าลูกค้าดูลูกค้าจะแล้วที่สำคัญนะแล้วที่สำคัญนะคนที่รักสุขภาพแต่วันนี้พี่มดจะตั้งโจทย์ว่าถ้าฉันไม่ออกกำลังกายล่ะจ
จะเป็นยังไงตอนนี้พี่จินของเราก็เตรียมข้อมูลพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่ออกกำลังกายได้อะไรบ้างแล้วถ้าออกกำลังกายได้อะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนเจอพี่จินนะคะนี่ค่ะตารางกรมธรรม์ในนี้เขียนว่า การประกันชีวิตอัตราร้อยละ 4.5 แสดงว่าถ้าจะกู้กรมธรรม์นี้เท่าไหร่น้องส้มถ้าตรงนี้เขียนว่า 4.5 อย่ามากินเสียงดังแถวนี้นั่นโอ้ยอยู่กับครูมดทำไมตอบไม่ปุ๊บพี่เหลงตอบ 6.5 4.5 บวก 2 อันนี้สอบตกแล้ว 4.5 บวก 2 ไม่ต้องตอบช้าไม่ต้องอึดอัดเสียชื่อต้องกดปุ่มตอบเลยถ้าอัตราดอกเบี้ยที่ตารางกรมธรรม์เขียนว่า 4.5 อยากจะกู้กรมธรรม์ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 6.5 เพราะมันคือ 4.5 บวก 2 ซ้อนแล้วซ้อนปิ๊บบวก 2 เพราะว่านี่คือหน้าตารางกรมธรรม์ตารางกรมธรรม์คือ Policy Information Page คือหน้าตารางกรมธรรม์ทุกบริษัทมันจะเขียนไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเท่าไหร่ถ้าจะกู้ก็คือเอาตัวเลขตัวนี้บวก2นะคะแล้วบางบริษัทมันไม่ได้อยู่ตรงกลางมันจะอยู่มุมซ้ายมุมขวาแต่ว่าคปภ.บอกว่าเธอจะต้องอยู่ที่หน้านี้นะอัตราดอกเบี้ยนี้จะอยู่ที่หน้าชำระอากรแล้วตรงนี้เป็นกรมธรรม์พี่จินฉะนั้นไม่ต้องลบชื่อมีคนบอกต้องลบชื่อเดี๋ยวพี่จินฟ้องพี่มดในวันหลังเห็นไหมคะว่าทุน5.5 ล้านทุน5.5 ล้านพี่จินทำทุน5.5 ล้านนี่เธอทำเพราะเธอจะมาศึกษานะเพราะเธอบอกว่า BI อ่ะมันมีถึงแค่15ปีแล้วกระโดดฉะนั้นเธอต้องการมูลค่าทุกอายุทุกปีของเธอเสียสละอย่างใหญ่หลวงทำตอนนั้นอายุ49ตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามนะคะเห็นไหมคะนี่คือเบี้ยประกันปีละ 103,000 นะปีละ 103,000 นี่กรมธรรม์พี่จินนะเดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้อ่ะคราวนี้เรายังไม่ต้องพี่มดเดี๋ยวพี่มดติดคำว่าข้อกำหนดการจ่ายไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่มดจะโทรไลน์หาพี่จินแล้วก็จะมาดูตรงนี้พี่เอ็มอันนี้คือเบี้ยประกัน 100,000 เราจะดูเบี้ยประกัน 100,000 แล้วก็ความคุ้มครองมองเห็นชัดไหมคะความคุ้มครองอยู่ตรงไหนความคุ้มครองพี่จินหน้านี้ไม่มีความคุ้มครองแกดูเรื่องส่วนลดก่อนนะพี่มดเนาะใช่คือแบบประกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่พี่ธงชัยเขาสอนผมมาคือว่ามันจะได้ส่วนลดปีแรกเลยในส่วนลดของปีแรกเนี่ยพี่ไม่อยากพูดเรื่องส่วนลดพี่อยากจะรู้เรื่องแบบส่วนลดมันเป็นเรื่องไวทอริตี้พี่อยากจะรู้แบบพี่จินแบบนะครับจ้ะเริ่มต้นจากเบี้ยแสนหนึ่งจ้ะทำไมต้องใช้เบี้ยแสนเพราะว่าเวลาบริษัทคำนวณต่างๆเนี่ยเขายึดที่ตัวเบี้ยประกันนะครับผมก็เลยให้เลขมันกลมวิธีทำเลขกลมก็คือเราใช้เบี้ยแสนหนึ่งทุนประกันก็แล้วแต่อายุนะครับโอเคไหมฮะโอเคค่ะเอางี้คือผมอ่ะจะพูดให้พี่มดฟังว่าเธอพูดเขาข้าวไปก่อนไม่ได้พูดว่าเป็นไวทาลิตี้แต่ก็เลยจะบอกว่าด้วยแบบของมันเนี่ยพอเราสมัครเข้าไปเนี่ยมันก็ให้ส่วนลดเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับคำว่าไวทาลิตี้ครับใช่โอเคไหมจ้าเดี๋ยวพี่มดกำลังโหลดเดี๋ยวพี่มดกำลังโหลดหน้า BI หน้า BI เนี่ยมันให้ส่วนลดอัตโนมัติโดยที่คุณน่ะไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เพราะแบบมันบังคับให้อ่ะในเมื่อเขาเต็มใจให้เราก็เต็มใจรับเถอะคุณลูกค้าคือในแบบ ALP 80เนี่ยตอนนี้เราเป็นนักวางแผนทางการเงินเนาะผมเคยเห็นคนใช้ลิงก์ในการวางแผนทางการเงินลูกค้าเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันวางแผนแล้วพอเราสิ้นสุดเหมือนเราเกษียณหรือว่าเราหมดภาระทางการเงินแล้วเนี่ยคุณลูกค้าเองก็สามารถลดทุนประกันได้อันนี้ผมจำได้เพราะว่าทุกครั้งที่วิทยากรสอนเรื่องลิงก์เนี่ยจะพูดเรื่องการลดทุนประกันถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้แบบประกัน ALP 80เนี่ยมาเข้าวางแผนทางการเงินให้ลูกค้าโดยมีตัวอย่างสมมติตั้งต้นคือวางแผนให้ลูกค้าเนี่ยเกษียณอายุธุรกิจภายใน15ปีพี่มดทำไมใช้15ปีครับคุณลูกค้าก็เพราะว่าแบบประกันเนี้ย BI ที่มันจะคุยกับลูกค้ารู้เรื่องเนี่ยคือบริษัทให้มาแค่15ปีโอเคคราวนี้ผมไม่สามารถพูดปีที่16ได้คราวนี้พี่จินก็เลยซื้อกรมธรรม์ตัวเองเพื่อจะเรียนแต่ตอนดูปีที่16แล้วพอตอนหลังนะเดี๋ยวพี่มดพูดก่อนนะคะตอนหลังเนี่ยพี่มดก็จะมีโหลดหน้าที่พี่จินเนี่ยเขาทำแทบทุกอายุเลยเอาไว้จนถึง80เดี๋ยวจะโชว์ให้พวกเราดูพี่มดขอเล่าอะเจนดาพวกเราก่อนพี่เอ็มเรียบร้อยแล้วบอกพี่มดคือเราจะพูดเรื่องแบบแล้วเราจะพูดเรื่องอย่าเพิ่งจ้า
เดี๋ยวเธอเหนื่อยเดี๋ยวเพิ่งจะแล้วเราจะพูดเรื่องแบบแล้วเราจะพูดเรื่องผลประโยชน์ระหว่างมีชีวิตอยู่ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหลังจากนั้นเราถึงจะพูดว่าแล้วเราจะได้ส่วนลดแลกเข้าอย่างไรที่ตั้งแต่เริ่มต้น 10% จนถึง 25% เดี๋ยวเราจะพูดเรื่อง Bronze Gold Silver Platinum ตอนช่วงหลังแต่ตอนนี้เราจะพูดเรื่อง BI PM ได้ยังคะแป๊บนึงนะคะพี่จีนอ่ะคราวนี้หน่วยพี่จีนเนี่ยขายแบบนี้มาระเบิดเถิดเทิงกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่จีนก็เอาเป็นว่าผมเก็บแบบประกันนี้ตอนเมษาปี62ครับปีที่แล้วขายมา4ปีใช่ขายมา4ปีแล้วฮะแล้วมาแล้วพูดให้ฟังแล้วผมก็ไม่สนใจอย่าไปพูดถึงเขาบ่อยค่ะเดี๋ยวเขาสะดุ้งเขาอยู่สวรรค์แล้วน้องๆรุ่นใหม่ไม่รู้จักว่าธงชัยคือใครแต่คนรุ่นเก่าไม่รู้ดูมา15ปีพูดมาตั้งแต่4ปีแล้วแต่ผมไม่ได้สนใจแล้วกันพี่จินเขากำลังจะบอกเราอย่างนี้ว่าถ้าพี่มดพูดผิดจินบอกพี่ด้วยนะว่าเพื่อให้เราง่ายเพราะทุกอย่างมันจะเทียบกับเบี้ยประกันเขาก็เลยเทียบว่าสมมุติว่าเบี้ย 100,000 ผลประโยชน์จะเป็นอย่างไรโอเคมั้ยครับเบี้ย 100,000 จ้ะคราวนี้พี่เอ็มอันนี้เบี้ยอันนี้อายุพี่ส่งให้เอ็มอายุเท่าไหร่คะอายุ21อายุ21พวกเราเห็นไหมคะบังเอิญฉันเขียนไม่ได้เธอเอาอะไรคลิกไปให้ได้ไหมเบี้ย 100,000 เอาเมาส์เบี้ย 100,000 พวกเราเห็นเบี้ย 100,000 มั้ยคะบรรทัดสิ้นปีแล้วก็เบี้ย 100,000 แล้วพวกเราเห็นทุนประกันมั้ยคะทุนประกัน10 ล้านพี่จินแล้ว10ล้านนี่อนุมัติง่ายไหมคะเพราะมันไม่ใช่ไฮเน็ตเวิร์ดอนุมัติง่ายไหมแบบนี้อนุมัติง่ายครับทำไมอ่ะมันต้องตรวจสุขภาพใช่ไหมก็ตรวจตามอายุเลยครับตรวจตามแผนของบริษัทรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่ส่งให้ใหม่10ล้านจะต้องตรวจตรวจสุขภาพถ้าเป็นเด็กก็ตรวจสุขถ้าเป็นเด็กก็ตรวจสุขภาพอะเนาะตรวจ BPO อะไรพวกนี้นะใช่ค่ะคราวนี้ระหว่างรอพวกเราพี่มดนะอยากจะส่งไม่เป็นไรพี่จินฉันบอกพี่จินแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนี้รอบเดียวเราจะพูดกันหลายรอบวันนี้มดจะเตรียมการเพราะว่าเอาตรงๆนะมันก็เป็นแบบใหม่สำหรับพี่มดคือของพี่มดใช่เพราะพี่มดไม่เคยมองจริงๆแล้วพี่จินพูดกับพี่มดตลอดพี่มดหูไม่ได้ยินน่ะเจ็บปวดมากเหลือเกินหูไม่ได้ยินคราวนี้เดี๋ยวพี่มดพยายามหาอายุอื่นให้แต่ถ้าพวกเราดูอยู่พวกเราจะเห็นนะคะมันเล็กไปไหมพี่เอ็มใหญ่ขึ้นสิบล้านนะใหญ่สมมติอันนี้พี่จินเห็นภาพแล้วใช่ไหมเห็นนะครับพี่เอ็มขยายใหญ่กว่านี้นิดเดียวสิบล้านพวกเราเห็นไหมคะทุน10ล้านแต่จ่ายเบี้ยแสนหนึ่งชี้ไม่ได้ใช่ไหมภาพกับ BPO ถูกต้องพี่เอ็มเห็นเบี้ย100,000ไม่ขอหนังสือรับรองการเงินใดๆทั้งสิ้นไม่ขอหนังสือรับรองไม่มีค่ะแต่ถ้าอย่างอายุพี่จิน49เบี้ย 100,000 เบี้ยถ้าทุนได้ทุน4ล้านอ๋อได้ทุน4ล้านแต่ละอายุก็ไม่เหมือนกันอันนี้ทำตั้งแต่อายุ18ถึง60ใช่ครับสิ่งที่พี่มดจะบอกว่า BI ของบริษัทเนี่ยเราจะเริ่มดูจากคอลัมน์ซ้ายมาขวาพี่จินอธิบายเลยจากซ้ายไปขวาจากซ้ายนะครับค่ะผมก็ใช้เบี้ยปีละ100,000บนสมมติฐานว่าเราจะวางแผน15ปีเนาะค่ะ100,000เนี่ยในเรื่องของที่บริษัทให้กับลูกค้าตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องเก็บคะแนนไม่ต้องใดๆอ่ะมันให้ส่วนลดตั้งแต่ปีแรกเลยเรียกว่าส่วนลดปีแรกครับค่ะ 15% มาจากตัวมันเองอ่ะได้10แล้วผมจะใส่ไรเดอร์หลอก2ตัวเพราะว่าเงื่อนไขมันคือถ้าซื้อไรเดอร์กับตัวมันเองรวมเป็น3เมื่อไหร่เขาจะมีท็อปอัพเพิ่มให้อีก 5% เพราะฉะนั้นลูกค้าก็ได้ไปฟรีๆคือปีแรกคือ 15% เลยเอาใหม่พี่จินน่ะชอบอย่างนี้อีกแล้วไม่ได้พี่จินต้องพูดเรื่องแบบอย่าเพิ่งส่วนลดพวกเราฟังพี่มดเบี้ย 100,000 พี่จินชินไงเรารู้เพราะพี่จินเป็นผู้เชี่ยวชาญ Vitality เรารู้สมมติว่าเอาเรื่องแบบก่อนนะพวกเราเห็นไหมคะเราจ่ายเบี้ย 100,000 เราเห็นอัตราคืนเบี้ยไหมคะอัตราคืน 2% 2% 2% ถ้าเบี้ย 100,000 2% คือเท่าไหร่จ๊ะ 2,000 มานั่งฟังแล้วต้องตอบด้วยนะ 2,000 กดคลิกเลขเดี๋ยวโดนตีเลยเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้เอาเงินคืนอ่ะเราจากซ้ายไปขวานะคะตอนนี้เงินคืนเอาเงินคืนเอาเงินคืนปี 6,000 เงินคืนเนี่ยจะจ่ายทุกปีแต่เขาเงินคืนจะคิดให้ทุกปีแต่จะจ่ายให้เรา3ปีครั้งเพราะว่ามันคืนปีละเท่าไหร่จ๊ะคืนละปีละ 2% ก็คือเท่าไหร่ถ้าเบี้ย 100,000 ก็คือ 2,000 แสดงว่า3ปีคืนเท่าไหร่3ปีคืนเท่าไหร่
6,000เห็นไหมพวกเราเห็น 6,000 ใช่ไหมคะช่องนี้นี่คือเงินคืนเนี่ยอันดับแรกเลยเงินคืนเนี่ยเขาเรียกว่าคืนเบี้ยเป็นครั้งแรกปกติแล้วเงินคืนมันจะเทียบกับทุนอันนี้ตัวแบบมันพี่จินเราพูดตัวแบบก่อนนะแบบมันพิเศษครับก็คือคืนจากเบี้ยใช่มันบอกว่าคืนเบี้ยเนี่ยปีละ 2% แต่มันแทนที่มันจะให้เราทุกปีมันรำคาญมันไปรวบให้3ปีทีคิดเองนะพี่เคยคิดเองก็คือถ้าคืนทุกปีเนี่ยมันต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารช่างมันเพราะฉะนั้นก็เลย3ปีคืนทีนึงพี่เอ็มพี่ส่งไปอีกอันนึงเดี๋ยวเธอตัดอายุ35โอเคคราวนี้พี่มดช่วยพี่จินอย่างนี้พี่มดจะอธิบายแบบนี้ฝาก80ปีคุ้มครอง80ปีเนื่องจากว่าพี่มดยังไม่พูดถึงพี่มดยังไม่พูดถึงข้อกำหนดการจ่ายพี่มดจะพูดถึงลักษณะของเงินคืนก่อนนะคะถ้ามีชีวิตดีอยู่เนี่ยเรายังไม่พูดถึงส่วนลดเพราะยังไม่เกี่ยวกับส่วนลดเอาตัวแบบมันก่อนฉะนั้นจ่ายเบี้ยปีละแสนส่วนลดคืนเบี้ยปีละ 2% ก็คืนปีละเท่าไหร่จ๊ะ 2,000 2,000 2,000 2,000 เนี่ยไปจนถึง80เลยแต่เวลาให้จะให้ทุก3ปีทุก3ปีคือให้ 6% อ่ะเนเจอร์ของมันเป็นแบบนั้นใช่คืนไปตลอดโอเคจบเรื่องเงินคืนนะตัวที่2ขยับมาโบนัสครับผมพี่เอ็มเห็นไหมโบนัสที่เขียนว่าโบนัสเลข5มันเขียนว่าโบนัสสุขภาพเลข5อันนี้สุขภาพไม่มันเขียนว่าสมมุติสถานะบรอนขยับขวาไงพี่กำลังอธิบายจากซ้ายไปขวาพี่เอ็มก็แค่ขยับขวาลูกศรชี้ไปช่อง9ถูกต้องเห็นไหมคะว่าโบนัสจะคืนปีละ 3% พวกเราวันนี้ตลอดไม่เกี่ยวกับ vitality แล้วใช่ไหมเพราะว่าพี่จินอันนี้พี่มดเนี่ยสุขภาพไม่ดีนะพี่มดไม่ต้องพี่มดไม่เกี่ยวกับ vitality ไม่ต้องดูแลตัวเองฉะนั้นถ้าไม่ดูแลตัวเองก็ให้มาดูที่ช่องนี้ช่องตัวอย่างที่1ใช่ไหมพี่จินใช่ครับแสดงว่าอย่างพี่มดซื้อพี่มดนะไม่ทำอะไรเลยทำตัวเละเทะทำตัวอ้วนเพะอย่างเงี้ยนะสิ่งที่ได้คือได้เบี้ยคืน 2% ทุกปีสิ่งที่2 คือได้โบนัสคืน 3% ทุกปีโบนัสเทียบจากเบี้ยไม่ใช่เทียบจากทุนใช่เพราะฉะนั้นก็เท่ากับปีละ 5% ที่บวกรวมไม่ได้เลยพี่จินฉันเข้าใจแล้วไม่เกี่ยวกับทุนสำหรับALP 80และ ALP 70เกี่ยวกับเบี้ยเกี่ยวกับเบี้ยครับพี่จินพูดถูกว่าสมมุติพี่มดเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพเลยด้วยแบบของมันเนี่ยพี่มดได้คืนปีละ 5% 3ปีก็ได้คืน 15,000 เทียบจากเบี้ยเทียบจากเบี้ยเก่งมากครับใจเย็นๆจะพวกเราตามทันนะครับพวกเราตามทันช้าๆพวกเราฉะนั้นอันนี้เราดูจากนี้เลยมันมาจาก BI เท่านี้ใน BI อ่ะมันดันโชว์แค่15ปีแล้วก็กระโดดไปไหนพี่จินกระโดดไปไหนกระโดดไป78 79แล้วก็80พี่จินก็เลยต้องซื้อกรมธรรม์ตัวเองแล้วก็ทำมูลค่ายาวเหยียดอันข้อมูลอื่นพี่มดมีดันอีหน้าเนี้ยคุยกับพี่จินเพลินแล้วก็ไม่ได้โหลดมาแต่ฉันเก็ตใจเย็น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 อันนี้เธอไปวิ่งมาแล้วใช่ไหมเนี่ยวิ่งแล้วครับอิจฉามากเลยนะเขาบอกว่ายังไม่ไลฟ์ใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมจะไปวิ่งวิ่งทุกวันเลยเหรอพี่จินวิ่งก็วันไหนไม่วิ่งแล้วรู้สึกหงุดหงิดอะฮะก็เลยวิ่งมันทุกวันเลยจบจิตหงุดเงี้ยวโอเคไม่นึกถึงธงชัยมันสบายอะพี่มีคนถามว่าเบี้ยคงทีแบบนี้30นาทีต่อมื้อโอเคแบบนี้เบี้ยคงที่ค่ะแบบนี้เบี้ยคงที่ทุนคงที่แบบนี้เบี้ยคงที่ทุนคงที่ถ้าเวลาตายเวลาเสียชีวิตนะคะได้ทุนประกันหรือมูลค่าแต่จริงๆแล้วพี่มดดูแล้วถ้าซื้อทุนล้านได้ล้านทุน 500,000 ได้ 500,000 คราวนี้พี่มดกำลังจะบอกว่าฉะนั้นจำไว้นะคะอายุ18ถึง60ทำได้แล้วก็ทุนขั้นต่ำ 500,000 และเบี้ยคงที่แต่พี่จินเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจพี่จินก็เลยลองทำแบบเบี้ย 100,000 มาเบี้ย 100,000 เนี่ยเอาง่ายๆเลยคนเละเทะอย่างพี่มดเนี่ยพี่มดจะได้คืนอันดับแรกคือได้คืนเบี้ย 2% ทุกปีได้คืนโบนัส 3% ทุกปีสรุปแล้วระหว่างเบี้ยกับโบนัสพี่มดรวมกันได้คืนปีละ 5% ของเบี้ยจ่ายเบี้ยปีละ 100,000 ได้คืนปีละ 5,000 แต่บริษัทจะจ่ายทุก3ปีทุก3ปีก็เลยได้ 15,000 ใช่ครับพี่จินแล้วถ้าอย่างนั้นคือ 15,000 นี่คือเอาตัวนี้ใช่ไหมครับบวกกับตัวนั้นกับตัวนี้
ช่ไม่แกกระโดดไปไกลเกินเหตุนั่นเห็นไหมนะเอาเป็นว่าพี่จินแล้วถ้าพี่มดไม่เอาออกสะสมกับบริษัทได้ดอกเบี้ยไหมไม่มีแบบนี้ไม่มีการสะสมทำไมล่ะแบบนี้บังคับให้เอาออกไปเลยใช่ไหมบังคับให้เอาคืนเงินครับบัญชีธนาคารอ๋อเพราะการขายไวทอริตี้จะต้องถามบัญชีธนาคารไม่มีเช็คใช่ครับอืมเลิศนะนี่นี่เข้าเลยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่อันนี้คือแบบทำไปมีความสุขไปแต่เดี๋ยวพวกเราจะเลิศกว่านั้นอีกเพราะว่าพี่จินเขาจะมีตัวอย่างเลิศกว่านั้นอีกอ่ะอันนี้พี่มดตั้งสมมติฐานว่าฉันไม่ออกกำลังกายให้ตายเถอะฉันก็ไม่ออกกำลังกายนะฉันอวบระยะสุดท้ายตลอดเวลาฉันจะได้2บวก3 2คืออะไรคืนเบี้ย3คืออะไรโบนัสครับได้ตลอด80ปีเลยใช่ไหมพี่จินยาวเลยครับถ้าพี่เอ็มเห็นเลยด้านขวาสุดเห็นมูลค่าพี่เอ็มชี้ไปขวาสุดค่ะชี้ให้ทุกคนไปขวาสุดขวาสุดเลยครับหลังทุนประกันอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเดี๋ยวเราจะเชิญพี่จินมาใหม่ครั้งนี้พี่มดจะตั้งใจทำแล้วถ้าฉันเก่งนะแบบนี้นะฉันเลิกอันนั้นที่พี่เอ็มชี้นั่นน่ะผมเพิ่งจะเก็ตเมื่อเมษาปีที่แล้วเองเออเนี่ยคือมันเป็นสินค้าแถวหลังไงแกมันมองไม่เห็นใช่ครับพี่ผมเองก็ไม่เคยมองแต่20เป็นไรอ่ะคราวนี้เห็นไหมทุน10ล้านแล้วเราเห็นมูลค่าไหมคะแกจะมาบอกว่ามันเป็นเทอมไม่ได้นะจีนมันมีมูลค่าเทอมมันไม่มีมูลค่ามันเป็นลูกผสมมันคือเทอมบวกเซฟวิ่งมันคือ TS มันคือเทอมและเซฟวิ่งฉะนั้นมันคือสินค้า TS Term and Saving มูลค่าเลิกได้กู้ได้ดอกเบี้ย 4.5 บวก 2ดอกเบี้ยคือ 6.5 ลดต้นลดดอกระหว่างวิ่งไปได้ส่วนลดไปเดือดร้อนกู้ได้เลิกได้เดี๋ยวมันจะสุดยอดกว่านั้นคราวนี้ใช่ครับพี่จินพี่เอ็มกลับมาซิอันนี้ถ้าพี่มดออกกำลังกายมาที่แพลตินัมเห็นไหมสูงสุดเลยโบนัสออกกำลังกายแพลตินัมครับถ้าพวกเราฟังพี่มดแล้วนะคะว่าโครงการนี้จะมีการคืนเบี้ยทุกปี 2% คืนเบี้ย 2% ของเบี้ยเพราะเบี้ยคงที่โครงการนี้จะมีโบนัสทุกปี 3% ของเบี้ยกรณีที่สุขภาพแบบพี่มดไม่ได้ออกกำลังกายแต่ถ้าคุณเนี่ยออกกำลังกายอย่างดีอย่างพี่จินเนี่ยการคืน 2% ยังเหมือนเดิมคืนเบี้ยยังเหมือน 2% เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเรื่องโบนัสจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับพี่จิน 18% ขอให้วิ่งวันละ30นาที 18% นี่คือได้ Vitality ขั้น Platinum ใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าก่อนถึง18มันจะมีทั้งมีอีก2ขั้นแสดงว่ามันมีทั้งขั้นทองซิลเวอร์แต่อันนี้เขาเอาขั้นต่ำสุดที่ไม่ต้องออกกำลังกายกับคนออกกำลังกายกันสุดมาให้ดูครับบริษัทเขาแสดงแค่2ช่องนะครับอืมแสดงว่าเขาแสดง3ช่องมันจะมีช่องเลอะเทอะอีกด้านขวาช่องผสมครับแสดงว่านุชจรีถ้านุชดูอยู่นุชเป็นนักวิ่งคุณจอมนักวิ่งพี่ปองเนี่ยนักวิ่งคนที่เรารู้จักสนุกเลยทั้งนั้นได้ส่วนลดจากเบี้ย 2% ทุกปีแล้วทำแพลตินัมได้ส่วนได้โบนัส 18% ของเบี้ยทุกปีไปถึง80ตอนนี้ไม่ต้องมาเบียดเบียนตัวแทนเนาะขอลดคอมนี่ไงพวกเราพอจะเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมเข้าใจไหมเอ็มเลิศมากคือลดทั่วไปเนี่ย2บวก3แน่ๆนะคือ 5% ใช่ๆๆใช่ขั้นต่ำคุณได้ 5% ทุกปีของเบี้ยนะไม่ใช่ของทุนเบี้ยครับใช่แต่ถ้าคุณทำดีคุณอาจจะได้6ได้9ได้12ได้อะไรไม่รู้เพราะว่าใน BI มันจะมีอันที่3เนาะจินเนาะที่มันผสมมันจะมีอย่างเงี้ยมี3มี8มี13แล้วก็18เออ4เลขครับเออฉันมั่วแกฉันมั่วเดี๋ยวมันผิดลูกค้า โอ้ยแค่ได้ 5% นี่ก็มีความสุขแล้วจริงดิเออแต่ฉันรู้ถ้าพี่ได้ปีละ20พี่ยังความนี่พี่จุ๋มสิริพรบอกรอขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่เนี่ยดูจินอยู่นะเออพี่จุ๋มชอบฮะพี่จุ๋มชอบเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายค่ะแบบเฮลตี้เป็นแพทินัมมา4ปีแล้วพี่จริงเหรอเอาความลับของเขามาบอกแต่เป็นความลับที่ดีมาบอกเธอชอบใช่เพราะว่าพี่จุ๋มเขาสะสมโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาสะสมแพทินัมโอ้โหฉันว่าต่อจากนี้คนจะขายไวทอริตี้ถล่มทลายพี่มดรู้ไหมผมเพิ่งเป็นแพทินัมเมื่อปีที่แล้วเองนะก่อนหน้านั้นผมไม่ได้สนใจเรื่องการออกกำลังกาย
อ่ะเดี๋ยวฉันบอกก่อนนะนี่นุชจรีเนี่ยนะประภาสีฉันเรียกนุชจรีได้ไงวะนุชประภาสีเนี่ยเขาออกเขาเป็นลูกค้านะจินแล้วเขาก็ออกมาออกจากงานแล้วมีเป้าหมายวิ่งเดือนละ130กิโลเขาเหมาะกับแบบนี้มากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูตรงอื่นแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยได้ส่วนลด2บวก3ของอะไรของอะไรเอ็มของอะไร2บวก3ของอะไรพี่มดอย่าพูดส่วนลดครับมันคือเงินคืนและโบนัสครับเงินคืนและโบนัสได้2บวก3จากเบี้ยที่จ่ายจะมาคืนในปีที่3ทีเดียวใช่ปีที่3ปีที่6สิ้นปีที่3สิ้นปีที่6สิ้นปีที่9ไม่มีการสะสมไว้เอามาคืนเป็นกำลังใจแพลตินัมจะได้ 20% แล้วอะไรมันถึงจะได้25ล่ะไม่ใช่ครับพี่มดอย่าเอาส่วนลดมาปนกัน25มันอยู่ในหมวดส่วนลดครับโอเคจบตอนนี้เอาตอนนี้เราเรียนแบบ